สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเทพโพงามโดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลังหนี้สินมหาศาลไปต่อไม่ไหวแจกวัวควายฟรีเมื่อวันที่22มีนาคมได้รับรายงานปัญหาหนี้สินรุมเร้าของเทพโพงามนักแสดงตลกอาวุโสโดยเปิดเผยว่าตนกำลังประสบกับปัญหาหนี้สินในส่วนของบ้านและจากการเรียกเก็บภาษีรายได้ดารานักแสดงที่กรมสรรพากรได้เรียกเก็บย้อนหลังรวมแล้วกว่า2ล้านบาทประกอบกับรายได้จากธุรกิจขนมเปี๊ยะที่ทำอยู่ในปัจจุบันก็ไม่สู้ดีนักเงินส่วนหนึ่งต้องนำมาดูแลค่าใช้จ่ายในครอบครัวและอีกส่วนก็ต้องนำไปเลี้ยงสัตว์ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งในแต่ละวันต้องใช้เงินซื้ออาหารสัตว์เป็นเงินมากกว่า 3,000 บาทและตอนนี้ก็ไม่สามารถแบกรับภาระส่วนนี้ได้ไหวสัตว์เลี้ยงที่มีอยู่ก็ซูบผอมจนน่าเวทนาส่วนตนและครอบครัวก็ยังไม่รู้ว่าจะถูกยึดบ้านวันไหนหากมีใครสนใจที่จะนำวัวและควายเหล่านี้ไปเลี้ยงตนก็ยินดีให้ฟรีในส่วนของสุนัขและแมวตนขอฝากผ่านสื่อนี้ไปถึงมูลนิธิหรือหน่วยงานต่างๆว่าถ้าหน่วยงานใดที่มีกำลังตนก็ขอรบกวนให้เข้ามาช่วยเหลือสุนัขและแมวเหล่านี้ด้วยคิดว่าสงสารพวกมันขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ